างแล้วก็พอครับนี้จะมาตอบคำถาม10คำถามกว่าจะเป็นคนประจำเรือนะครับโดยที่พวกผม2คนเลือกคำถามที่คิดว่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่ต้องการที่จะทำงานเริ่มที่จะทำงานเรือแล้วก็คนที่ต้องการสนใจที่จะทำความรู้จักกับอาชีพนี้ฮะก็เลยได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกเลยครับคำถามแรกจุดเริ่มต้นของการคิดทำงานบนเรือเดี๋ยวนี้จะให้เพื่อนผมเป็นคนตอบก่อนว่าจุดเริ่มต้นของเขามาจากอะไรมาจากอะไรครับจุดเริ่มต้นของการทำงานเรือนะครับก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆไม่ต้องออกค่าตั๋วไม่ต้องออกค่าเดินทางครับและหลังจากนั้นพอได้ทำงานเรือมันจะรู้สึกว่าเรามีเงินเก็บเพราะเราไม่ได้ใช้จ่ายที่ไหนเลยนอกจากเรือเข้าฝั่งเท่านั้นอันนี้คือกรณีของเรือสินค้านะครับคือจุดเริ่มต้นของการทำงานอยากเที่ยวและมีเงินเก็บแล้วจะไปที่ที่อยากไปไหมได้ไปครับไปที่อยากไปที่ไหนครับลองเฉลยหน่อยได้ไหมลิเวอร์พูลครับผมสุดยอดผมไม่ได้เฉียดครับทำไม่ถึงส่วนของผมนี่จุดเริ่มต้นของการทำงานเรือก็จริงๆมันก็มาจากเรื่องเงินนะคือตอนนั้นมีแฟนแล้วก็จะหาเงินแต่งงานแล้วคราวนี้ก็เลยไปหาไปลงเรือซึ่งมันก็ได้เงินก็มันก็มีความฝันที่จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศมันก็เป็นความฝันที่เพราะว่าเคยดูรายการอะไรอ่ะของเลนแมคโดนัลด์สมัยก่อนที่เขาไปเที่ยวรอบโลกอ่ะเราก็อยากเป็นอย่างเขาบ้างมันก็เติมเต็มความฝันแหละมันก็แต่อย่างแรกอ่ะจุดประสงค์ที่ทำก็คือจะทำเรื่องนั้นส่วนเรื่องนี้มันก็เป็นผลพลอยได้นะก็นี่ก็เป็นข้อแรกเดี๋ยวต่อไปข้อ2นะครับมาทำความรู้จักกันเริ่มเรียนหรืออบรมที่ไหนมาก่อนและมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หมายความว่าเราไปทำยังไงไปเรียนหรือไปอบรมที่ไหนจะได้มาลงเรือเริ่มที่เพิ่มก่อนมันจะมี2แบบคือแบบไปที่โรงเรียนเลยที่โรงเรียนไปนั่งเรียนเลย6เดือนภาคทฤษฎี6เดือนแล้วต่อไปก็จะเป็นภาคปฏิบัติอีก6เดือนไม่ไปบัตรคือเขาจะให้ไปลงเรือเลยเรือนแต่อีกแบบนึงคือเราไปหาอบรมเองเราแค่4หลักสูตรพื้นฐาน4หลักสูตรพื้นฐานแล้วก็4แมนพาสปอร์ตสมัยนั้นเราใช้แค่นั้นใช่สมัยนั้นนะสมัยที่พวกผมเริ่มทำงานกันสมัยกี่ปีแล้วครับ20ปีได้นะครับ20ปีแล้วบอกถึงอายุเลยบอกถึงอายุแล้วก็ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนนะที่โรงเรียนที่ต้องไปเรียนที่นั่นประจำ6เดือนเลยอ่ะก็จะอยู่ประมาณไม่น่าจะเกินแสนน่าจะอยู่ที่6-7 หมื่นใช่ๆน่อยู่6-7 หมื่นแต่เขาการันตีว่าเราจะได้งานเลยในกรณีที่ไปอบรมเองเก็บเสื้อเองอันนี้เราก็ต้องไปหาสมัครงานเองก็คือของปอก็คือเรียนมา6เดือนแล้วก็ไปลงภาคปฏิบัติอีก6เดือนก็ถึงจะได้มาทำงานในส่วนของผมนี่ผมก็จะคนละแบบกับปอครับผมจะอบรมสมัยนั้นก็เหมือนกัน4หลักสูตรพื้นฐานแล้วก็ซีแมนบุ๊กพาสปอร์ตนั่นเราก็ลงก็จะลงเรือได้ก็เห็นบอกว่ามันก็ต้องไปวอล์กอินเข้าไปสมัครตามบริษัทต่างๆก็อยู่ที่ว่าเราจะโชคดีว่าคนเขาจะขานไหมรับไหมเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ก่อนหน้านี้ผมกับปอก็จะอยู่เรือสินค้ากันมาก่อนก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ออกนอกประเทศเลยนะครับต่อไปเป็นข้อที่3นะครับปัจจุบันทำงานตำแหน่งอะไรและตำแหน่งแรกที่ทำบนเรือตำแหน่งอะไรได้รับเงินเดือนเท่าไหร่มาเดิมครับเริ่มที่พูดก่อนก็ปัจจุบันเป็นAB ครับในท้าย Apollo Seaman ตำแหน่งแรกที่ทำงานในเรือก็สืบเนื่องมาจาก
ข้อ2เมื่อกี้ที่ไปเรียนมา6เดือนใช่ไหมแล้วก็ไปฝึกภาคปฏิบัติ6เดือนนี่คือเขาก็ให้ไปลงบริษัทเลย6เดือนเริ่มแต่นั้นมาเลยคือตำแหน่งแรกก็เป็นเด็กฝึกงานเด็กเทรนนิ่งนะตอนนั้นสมัยนั้นนะไม่มีเงินเดือนทำงานฟรีกินข้าวฟรีแล้วก็แต่มันจะมีเงินเอ็กซ์ต้าของจ็อบพิเศษของเรือค้าจะมีพวกล้างระวางเก็บไม้รัดชิ่งเลยพวกนี้จะได้แค่ส่วนนั้นครับแล้วตอนนี้พอได้เงินเดือนก็จะตามที่ว่านะมันไม่มีเงินเดือนก็ต้องมาสั่งเงินพิเศษจากส่วนนั้นของผมนี่ตำแหน่งแรกก็ไปเป็นเมดก่อนเมดผู้ช่วยกุ๊กครับอยู่เรือค้าก็มีผู้ช่วยกุ๊กก็ไปทำอยู่ตรงนั้นก็หลายปีเหมือนกันนะที่แรกก็ทำก็ไปลงเรือที่แรกก็กล่าวว่าทำเดี๋ยวจะเลิกเลยว่าคราวนี้มันเลิกไม่ได้เนาะมันก็เลยต้องพัฒนาตัวเองจนคนเรือเขามีวลีว่ากินน้ำคล้องเรือแล้วจะเลิกเรือไม่ได้ใช่เลิกเรือไม่ได้ยิ่งเขาบอกว่าจะเลิกเรือมันจะต้องมีอะไรสักอย่างให้เราเลิกไม่ได้อันนี้ก็เรื่องจริงส่วนตอนนี้ตำแหน่งปัจจุบันผมก็เป็น AB ครับเป็นนายท้ายเรือเหมือนกันก็อยู่เรือด้วยกันมาก็หลายลำแล้วปีแล้วอยู่ด้วยกันมาเงินเดือนตอนที่เป็นเมทสมัยนั้นได้ประมาณ12,000เราถามว่าตอนนั้นเงินเดือนตอนนั้นมันของอยู่บนเรือมันก็มากกว่าคนบนฝั่งอยู่นะตอนนั้นคนบนฝั่งค่าแรงยังไม่ได้วันละ300ก็สมัยนั้นก็ยังก็ดีก็ดีกว่าก็ส่งให้ที่บ้านได้ไม่เป็นหน่วยต่อมาเป็นข้อ4ครับระยะเวลาในการทำงานบนเรือกี่เดือนใน1คอนแทคเดี๋ยวเราเริ่มกันที่สมัยก่อนเราอยู่เรือค้าดีกว่าเพื่อนสมัยก่อนเรือค้านี่เขาให้คอนแทค9เดือนนะครับ9เดือนแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาจะลดลงหรือยังแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาในสายออฟชอร์แล้วก็เป็นคอนแทคที่สั้นลงมาหน่อยเหลือ6เดือนใช่ครับอันนี้ก็เป็นคำตอบเดียวกันครับเพราะว่าอยู่เรือค้ามาตั้งแต่ก็จะ9เดือนสมัยนั้นนานสุดก็ไม่เกิน12เดือนนะที่ว่าเคยอยู่กันแต่เห็นว่าบางถามเพื่อนๆที่อยู่เรือค้าสมัยนี้ก็บางคนก็6เดือนบ้าง9เดือนบ้างแล้วแต่ว่าอย่างผมตอนนี้ก็ย้ายสายมาก็แบบเดียวกันก็6เดือนเดือนครับต่อไปเป็นคำถามข้อที่5ครับเวลามาทำงานเรือก็แต่ออกจากบ้านมาเราเดินทางกันมายังไงเริ่มกันตั้งแต่เรือค้าก่อนเรือค้าก่อนก็ได้สมัยตอนอยู่เรือค้านะแต่เพื่อนก็ลักษณะคล้ายๆกันออกจากบ้านมาเนี่ยออกจากบ้านมาถึงสนามบินนี่ออกเองหายใจออกเองจากบ้านถึงสนามบินแล้วพอถึงสนามบินปุ๊บก็เป็นค่าใช้จ่ายออฟฟิศแหละออกค่าตั๋วให้เราจองตั๋วให้เราจนไปถึงประเทศปลายทางเลยเขาก็ให้เรานอนโรงแรมแล้วของค่าใช้จ่ายของบริษัทหมดเราออกแค่จากบ้านถึงสนามบินแค่นั้นเองที่กรณีเรือค้าส่วนงานผมตอบในกรณีของเรืองานออฟชอร์เรือออฟชอร์ผมก็ออกจากบ้านมานี่ก็มาสนามบินก็ค่าใช้จ่ายตัวเองนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากสนามบินแล้วก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทในการที่จะมาถึงจังหวัดปลายทางแล้วก็ก็จะมีที่พักมีค่าอาหารให้จนกว่าเราจะเหยียบเรืออะไรก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันแค่อย่างแรกมันเป็นนอกประเทศอย่างนี้มันเป็นในประเทศข้อที่6นะครับตำแหน่งที่ทำอยู่ตอนนี้มีหน้าที่อะไรบ้างตอนนี้ตำแหน่ง AB ใช่ตอนนี้ AB นะเป็น AB หน้าที่ก็กลางวันก็โอเปอเรชั่นทำคาร์โก้สินค้าจะมีผู้โดยสารเขาเรียกร้องให้เราเข้าเป็นฟอร์มเนี่ยนะมาทำโอเปอเรชั่นให้เขาถ้าเกิดไม่มีโอเปอเรชั่นก็มันเทนเนสเรือออกสนิมทาสีแล้วพวกเนี้ยครับกลางคืนก็เข้าเวรบนสะพานลูกเอาอยู่ในยามหลักหน้าที่ AB ก็ประมาณเนี้ยนะไม่มีอะไรพิเศษข้อที่7ความเป็นอยู่บนเรือเป็นยังไงบ้างเอาเรือสินค้าก่อนดีกว่าเรือสินค้าเรือสินค้าก็กินอยู่อย่างพอกิน
ยังพอกินโอเคยังพอกินแล้วกันณตอนนั้นนะณตอนนั้นแต่ณตอนนี้ไม่รู้แล้วเมื่อบางทีสัก20ปีที่แล้วพูดกันนะดูยังพอกินมีเท่าไหร่ก็ให้กินเท่านั้นก็ถ้าพูดกันงี้ถ้าลงรายละเอียดก็ถามว่าอดไหมไม่อดนะก็ไม่อดแต่ก็มีกินอ่ะมีกินแต่ก็ไม่ได้แบบว่าฟู่ฟ้าแบบเหมือนกับมีกินเหลือทิ้งขว้างเพราะว่าเราอยู่การทะเลเป็นเดือนมันต้องประหยัดนะประหยัดบางทีของบางอย่างมันอาจจะหมดก่อนอาจจะหมดก่อนก็ต้องช่วยทำประหยัดก็ไม่ได้แย่แต่ก็อยู่ได้มันอยู่ได้คืออยู่เรือมันไม่ใช่อยู่โรงแรมนะอย่างว่าจะไปเอาความหรูหราอะไรมาสุขสบายมันต้องตัดไปถ้าเกิดมันคิดว่ากินข้าวครบ3มื้อก็ครบไหมค้าก็ครบแหละก็คือปกติอะชีวิตปกติชีวิตปกติมีหนังให้สมัยนั้นนะ20ปีแล้วก็จะมีหนังมีแมกกาซีนใช่มีหนังแผ่นแมกกาซีนอะไรตอนนี้ที่เราได้อยู่ตอนนั้นอะเรือเข้าฝั่งแล้วก็ซื้อซิมซื้อซิมโทรกลับบ้านสมัยนี้ก็มีเน็ตก็ซื้อเน็ตโทรกลับบ้านส่วนท่านในฝั่งของออฟชอร์ที่เราทำกันอยู่ก็จะดีกว่าครอบกินอยู่ก็จะดีกว่าอีกเลเวลนึงอีกเลเวลนึงก็ของกินก็จะมีให้เลือกเพิ่มอีกสักหน่อยก็ส่วนน้ำเราพูดถึงน้ำผู้ซ้อมดิ้งอะไรเงี้ยก็ถ้าอย่างอยู่เรือค้ามันก็จะมีต้องซื้อกินเองคู่ปอนสโตร์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทางสองชองก็จะมีให้ก็จะมีให้เราหมดก็เราไม่ต้องคว้าก็โชคดีเป็นโชคดีนะแล้วก็น้ำถ้าอยู่เรือค้าเราก็จะกินน้ำท้องเรือนะอย่างว่าเวลาเราเติมน้ำหรือทำการทำการกองทำการกองต้องกินหรือถ้าเกิดไม่อยากกินก็ต้องซื้อกินเป็นน้ำขวดแพ็คขวดผลิตอะไรอย่างสมัยนั้นมันจะแพ็คประมาณ2เหรียญแต่ตอนนี้เราไม่รู้เพราะเราออกมาเป็น10ปีแล้วก็ท่านในสปช.ก็น้ำเราก็เป็นขวดจะมีขวดเลยทางบริษัทเขาก็ซัพพอร์ตเรื่องความเป็นอยู่เรื่องที่หลับที่นอนก็เหมือนกันอ่ะไม่แตกต่างกันก็จะมีแค่การกินอะไรแต่ซึ่งมันจะแค่อัพขึ้นมาเรื่อยๆก็พูดง่ายก็ดีกว่าความเป็นอยู่ดีกว่าใช่ความเป็นอยู่ดีกว่าเลยครับต่อมาเป็นข้อที่8นะครับบนเรือมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ไหมตอบไหมครับไม่มีครับก็คือ6เดือนคือทำงาน6เดือนนะครับทำงานเต็มไม่ได้หยุดได้พัก6เดือนเต็ม7วันต่ออาทิตย์ใช่ต่ออาทิตย์ไม่มีวันหยุดเพราะว่าถ้าหยุดก็คือไปอยู่ที่บ้านก็คนเรือมันก็นะมันอาจจะมีบ้างเป็นวันปีใหม่อะไรเงี้ยถามว่าหยุดไม่ใช่ว่าหยุดนอนอย่างเดียวไงมันก็ต้องมีวันก็หยุดแค่หยุดทำงานรูทีนแต่ operation ต้องทำปกติแม้กระทั่งในเรือค้าเหมือนกันในเรือค้าก็ AB ก็ต้องมาเข้าเวรบนสะพานถ้าเกิดเราพูดถึงสองวันหยุดต้องมาเข้าเวรปกติใช่แล้วมันจะเป็นสงกรานต์ปีใหม่คือก็ต้องมีงานอะไรทำแค่หยุดข้อสนิมท่าสีอะไรทำนองข้อที่9ตั้งเป้าว่าจะทำงานเรืออีกกี่ปีอีกกี่ปีเพื่อนตั้งไว้หลายรอบแล้วแล้วก็ทะลุเพดานตั้งตลอดเลยตอนแรกตั้งไว้35เนี่ยก็เลยมาแล้วต่อไปก็ตั้งไว้40ไม่รู้จะเลยอีกหรือเปล่าก็อย่างว่ากินน้ำพร้อมเรือแล้วยากมาในส่วนผมก็ทีแรกก็ตั้งไว้ก่อนโควิดว่าจะเลิกแต่พอโควิดมาก็เลิกไม่ได้มันมีเหตุทำให้ธุรกิจมันมีปัญหาตอนนี้มาตั้งเป้าไว้ว่า45แบบระยะสั้นอยู่เลยว่า45ว่าจะเลิกแล้วก็ระยะยาว50ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ว่าจะเลิกให้ได้5ก่อน50หรือ50เพราะว่าไม่อยากอยู่เป็นเท่าทะเลแล้วเพราะเราทำงานเรือนี้มาก็20ปีแล้วเราใช้ร่างกายไปเยอะพอถึงเวลานั้นเราก็มองภาพเลยว่าถ้าเราอายุ50เราก็จะร่างกายเราจะไหวไหมอะไรประมาณพยายามที่จะหาทางเลิกกันผมกับเพื่อนก็มองหาเรื่องการลงทุนเรื่องเล่นหุ้นมั่งเล่นซื้อกองทุนมั่งอะไรพวกนี้
เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนให้มีเงินสักก้อนแล้วไปทำอะไรบนฝั่งเรามองว่าบนฝั่งมันยังมีโอกาสเยอะแค่ว่าเราตอนนี้เราก็ต้องจัดเก็บจัดใช้ว่าเก็บทุนไปก่อนมีมันมีแรงก็ทำไปก่อนแต่ก็พยายามตั้งเป้าไว้ว่าอายุเท่านี้นะเท่านี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องพยายามให้มันเลิกให้ได้คือบางทีมันเป็นคำสาปนะคือเขาบอกว่ากินน้ำท้องเรือมันเลิกยากมันก็ต้องรู้เราจะฝืนคำสาปมันหรือเปล่านะครับมาที่ข้อที่10ครับซึ่งเราคิดว่าเป็นข้อสุดท้ายสำหรับคำถามทั้ง10คือคนที่สนใจมาทำงานเรือควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเลยก็มีความอดทนสูงคือคนที่อะไรล่ะจากบ้านนานๆไม่ได้มีนะคนใหม่ๆมานะแล้วมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าโรคโฮมซิกอะโรคโฮมซิกคิดถึงบ้านว่าจากบ้านไกลแล้วก็พื้นที่ในการทำงานเรือมันจำกัดเลยเราอยู่แต่พื้นที่ประมาณ200ตารางวาเนี่ยประมาณ200ตารางวาหรือ1ไร่เนี่ยอยู่เนี่ย6เดือนอยู่ได้แค่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนมีชีวิตของมันจะจำเจไปเราต้องคือคนที่พร้อมอ่ะไม่ใช่เราต้องเฉพาะแค่ร่างกายพร้อมแต่จิตใจต้องพร้อมด้วยที่จะห่างจากบ้านห่างจากครอบครัวห่างจากคนรักเดี๋ยวขอเสริมหน่อยเพราะว่าถ้าตอนนี้สมัยนี้คนที่จะลงเรือตอนนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะว่าอย่างสมัยก่อนพวกผมอ่ะมีแค่40ลงแค่ประมาณ 4,000 กว่าบาททำซีแมนบุ๊กพาสปอร์ตก็ตีก็พันกว่าบาทเนาะก็ทำสมุดเหลืองอะไรเงี้ยสมุดเหลืองที่ว่าพวกเยลโลฟีเวอร์ที่เราจะไปฉีดวัคซีนแล้วพวกนี้กินยาไอวาก็รวมๆแล้วไม่เกินหมื่นหรอกเราก็จะลงเรือได้เลยแต่ตอนนี้ด้วยความที่ว่าหลักสูตรอบรมมันเยอะมากเพราะหลักสูตรอบรมมันเยอะแล้วเราต้องไปทำ COP อะไรหลายๆอย่างซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าตอนนี้ใครจะลงเรือคือค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงถามว่ามันคุ้มไหมที่จะลงเรือกับค่าใช้จ่ายประมาณนี้ถ้าพูดให้พูดตัวเลขกลมๆมาตัวนี้คนลงเรือคุ้มกับระยะยาวใช่ครับดูมันคุ้มกับระยะยาวแต่ระยะสั้นคือถ้าคุณจะบอกว่าคุณจะมารอระยะสั้นมันไม่คุ้มนะเพราะว่าถ้าผมพูดมาค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 2-3 หมื่นนะในการที่คุณจะลงเรือครั้งหนึ่งก็อยากจะให้คนที่สนใจหรือกำลังที่จะสนใจลองไปคิดดูให้ดีว่าถ้าลงแล้วอ่ะคือมันต้องยาวนะคืออย่างน้อยลงเรือถ้าเกิดเป็นลงเรือค้ามัน9เดือนนะโอเคคุณถึงแน่แต่สิ่งที่คุณจะต้องรับไม่ได้คืออย่างที่เพื่อนผมบอกก็คือการไกลบ้านพื้นที่จำกัดแต่สิ่งที่คุณจะได้คือความเป็นลูกผู้ชายความเป็นลูกผู้ชายยังไงเพราะว่าคุณอยู่บนเรือร้อยพ่อพันแม่เวลามันมีปัญหาอะไรสักอย่างถ้าคุณอยู่บ้านอยู่ฝั่งคุณยังไปปรึกษาเมียปรึกษาพ่อแม่หรือเพื่อนที่สนิทของคุณได้เพื่อมาแก้ปัญหาแต่คราวนี้ถ้าคุณอยู่เรือนั่นคือคุณต้องมาลงเรือคุณจะมาเจอใครไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่กับพันแม่ทั้งนั้นเวลามีปัญหาคุณต้องรับมือเองคนเดียวคุณต้องรับมือให้ได้กับคนหลายประเภทคุณคิดดูว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาไปอย่างเงี้ยไปตลอด9เดือนซึ่งบางลำมันดีคุณอาจจะไม่เจอใครซึ่งมันก็เจอใครที่แบบมีมันไม่มีปัญหาอาจจะเป็นสมูทเลยคุณนั่นคือคุณโชคดีแล้วแต่ถ้าบางลำคุณไปอยู่แล้วมันเกิดมีคนที่มีปัญหาแม้กระทั่งใครสักคนเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เป็นประสบการณ์ชีวิตคุณว่าลำบากขึ้นนิดนึงมันจะลำบากขึ้นแล้วมันจะมันทำให้คุณรู้จักการแก้ปัญหาอันนี้คือเรื่องจริงว่าสิ่งที่คุณจะได้แล้วก็สิ่งที่คุณจะได้รับอีกอย่างก็คือการไปเที่ยวต่างประเทศคือถามว่าเที่ยวมันไม่ใช่เที่ยวแบบคุณไปเที่ยวอ่ะคือคุณเลิกงานคุณทำงานคุณเลิกงานแล้วคุณไปเที่ยวกลับมาคุณก็ต้องทำงานต่อแต่ถามว่าตอนสมัยหนุ่มๆของผมก็24ชั่วโมง48ชั่วโมงก็ทำกันมาแล้วเลิกงานไปเที่ยวเข้าเวร8ชั่วโมงแล้วก็ไปเที่ยว8ชั่วโมงกลับมาเข้างานต่ออีก8ชั่วโมงพอดี24ชั่วโมงอะไรประมาณนี้บางทีก็ไปเที่ยวต่ออีกเพราะว่าบางทีเรือนานๆมันเข้าไม่เข้าทีอะไรเงี้ยคือความสนุกมันคือสำหรับวัยรุ่นนะมันโอเคอยู่แต่สำหรับคนอายุเยอะก็ไม่แนะนำอ่ะถ้าคนอายุแบบ20กว่าจนถึงประมาณ30ก็อยากให้ไปลองเพราะว่าจะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่อะไรเงี้ยบ
้างมาเขาเป็นยังไงบ้างใช่แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็น่าจะครบถ้วนเกี่ยวกับคำถามทั้ง10ข้อที่ผู้ผมเลือกมาผมว่าจะมีประโยชน์ให้กับทุกคนที่ได้มาดูคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหรือถ้ามีคำถามก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ปอครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกไว้ก่อนไปในตอนจบสวัสดีครับสวัสดีครับคุยตามไปเอา